ทีนี้กลับมาดูที่การบริหารประเทศของรัฐบาลร,รักษาการก็ยังคงทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่างวันนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณนั่งหัวโต๊ะก็มีความเห็นให้ขยายเวลาพระราชกําหนดฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนโดยให้เหตุผลว่าเป็นไปเพื่อการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ วันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนเป็นครั้งที่72ครับ คือตั้งแต่20มิถุนายนไปจนถึง19กันยายน2566แต่ว่ามียกเว้นพื้นที่10อำเภอนะครับได้แก่อเภอศรีสาครสุไหโกลกแหวงสุขีรินของจังหวัดนราธิวาสอเภอยะริง่งมายอไม้แก่นแม่ลานของจังหวัดปัตตานีอเภอเบตงกาบังของจังหวัดยะลาโดยบอกว่าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการป้องกันร,ระงับยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้พลเอกประวิทย์ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดน,นภาคใต้ในห่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยดีพร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละและกล้าหาญ และขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐนำมาซึ่งความสันติสุขในพื้นที่ครับ